วันนี้เท็ดดี้จะเข้าครัวครับกับเชฟประจวบอีกเช่นเคยนะครับจะทำเมนูปลาอินทรีเค็มโครเกตครับก็เอาปลาเค็มนะฮะที่เราแกะไว้นะครับเนื้อล้วนนะคุณผู้ชมนะเอาลงไปต้มเลยครับกระเทียมเนี่ยพอต้มจนนุ่มได้ที่เนี่ยแค่บี้นิดนึงเขาก็เละแล้วนะฮะพอน้ำมันได้ที่นะครับคุณผู้ชมเราก็เอาโครเกตนะครับที่เราคลุกกับเกล็ดขนมปังเรียบร้อยนะฮะลงทอดได้เลยแต่ว่าวันนี้น่ากินจริงๆครับกับเมนูปลาอินทรีเค็มโครเกตนะครับ